สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่596ของโตติงตองออดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับนี่คือครั้งแรกเลยครับที่ผมจะมารีฟิลไมโครโฟนลาช์ไดอะแฟมซึ่งใช้ในงานสตูดิโอเป็นส่วนใหญ่ให้คุณได้ชมกันครับแล้วก็เนื่องจากว่า การรีฟิลไมโครโฟนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนครับผมได้ของมาอย่างรวดเร็วมากๆและระยะเวลาในการยืมก็จํากัดเช่นเดียวกันผมจึงยังไม่มีเวลาตกผลึกเชมเพลตที่ใช้สําหรับรีฟิลไมโครโฟนประเภทนี้ดังนั้นครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยการรีฟิลของผมจะพุ่งไปหา f i r s t impression แล้วก็ h a n d s on ให้ดูเล็กๆน้อยๆกันไปก่อนก็แล้วกันครับและถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเชมเพลตของผมเสร็จเรียบร้อยและผมส่ สามารถยืมตัวนี้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งผมจะทำรีวิวอย่างละเอียดให้คุณดูกันอีกครั้งครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับผมจะมารีวิวไมโครโฟนลาช์ไดอะแฟมสำหรับงานสตูดิโอจากแบรนด์ออสเตรียออเดรุ่น OC818 ครับ OC818 เนี่ยเอ้ยอย่าพิ่งสิออสเตรียออเดมันคือแบรนด์จากอะไร แบ,บ,แบ,บรนด์จากออสเตรียใช่ไหมแล้วเป็นแบรนด์ใหม่ขนาดไหนบางคนที่อาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในฝั่งของสตูดิโอเท่าไหร่นักเนี่ยก็คงจะงงๆครับว่าอมืมันเป็นแบรนด์อะไรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนคืออย่างนี้ครับออสเตรียออดิโอเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงอายุของบริษัทยังไม่10ปีดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงประวัติของออสเตรียออดิโอเนี่ย เราต้องย้อนไปหา AKG ครับคือคนของ AKG ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร Product Manager แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายคนเลยครับได้ออกจาก AKG ในสมัยที่กำลังถูกกลืนเข้าไปอยู่ใน Harman Group แล้วก็ออกมาตั้งเป็นออสเตรียออดิโอแล้วก็สร้างไมโครโฟนตามแบบฉบับของ AKG สมัยก่อนๆขึ้นมานั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยออสเตรียออดิโอได้พูดถึงได้กล่าวถึงเทคโนโลยี Technology, แล้วก็ดีไซน์เก่าของ AKG เป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาร์เก็ตติ้งไฮ เราจะไม่คุยกันเราจะมาดูที่ FaceValue กันเลยครับว่าไมโครโฟนตัวนี้ครับ OC 8 1 8จาก Austria Audio เนี่ย มันเป็นอย่างไรและมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างซึ่งผมบอกเลยครับว่าแม่งโคตรน่าสนใจครับอันดับที่1เรามาดูเรื่องวัสดุกันก่อนเช่นเคยครับวัสดุของไมโครโฟน OC 8 1 8จากออสเตรียออริโอเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านๆคุณก็จะมีความรู้สึกครับว่ามันใกล้เคียงกับไมโครโฟน AKG ในยุคประมาณปี90อะไรประมาณนั้นครับในช่วงนั้นเนี่ยครับตัว C 2000ตัว C300 0ตัว C4000 ของ AKG จะใช้โทนสีแบบ แล้วก็จะมีขีดแดงขั้นกลางอยู่ที่บอดี้ของไมโครโฟนออสเตรียออเดีโอเนี่ยก็จงใจทําขึ้นมาครับให้มันรีเซมโบกับตรงนั้นเพราะว่านี่คือทีมวิศวกรทีมเดียวกันกับที่ผลิตไมเอเคจในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับถ้าเกิดเราเนี่ยดูที่บอดี้ของมันจะเห็นเลยครับว่าตะแกรงเนี่ยมันจะสาร2ชั้นนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการกันลมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอาจจะกันได้ไม่ดีมากมายนะักเพราะว่าความฉี่ของ ก็ไม่ได้ถี่จัดจนกระช่างสามารถกันลมได้เยอะๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับไมโครโฟนในลักษณะนี้เนี่ยเราจะใช้พร้อมกับฟิลเตอร์หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้คู่กับวินสกรีนที่เป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองซึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่ใส่นะครับเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันใหญ่ยังกระท่งไอติมขนาดยักษ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกลอ้กลองแม่งโฟกัสมาเนี่ยไม่เห็นหน้ากูเลยนะฮะอ่ะอับตต่อไปครับเราจะดูที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับจะเห็นเลยว่ามันเป็นไมโครโฟ ที่มีฟังก์ชันค่อนข้างครบครันครับเราจะเห็นว่ามันสามารถปรับโพลาร์แพทเทิร์นหรือทิศทางการรับได้ซึ่งในกรณีนี้ครับก็จะมี f i g u r อร์เอทซูเปอร์คาดิอ d ย o ์ d าดิออมนี้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็น User c o n f i g u r กก l e เครับเราจะสามารถคอนฟิกได้ด้วยอุปกรณ์เสริมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยครับว่ามี h ฮพา p a สฟิลเตอรครับตั้งแต่40เฮิร์แเฮิร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะเป็น second order กันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะมี first order Pro มาบ้างในช่วงประมาณ 160Hz เฮิ์ครับและสวิชสุดท้ายในด้านหน้าครับก็คือ pad switch ครับมีเอาไว้ใช้สำหรับลดความแรงของสัญญาณจาก voice microphone ก่อนเข้าสู่วงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณในตัวของไมโครโฟนนั่นเองครับมีตั้งแต่ range ลบ10และลบ 20dB ถือว่าครบครันครับสามารถเอาไปจ่อชิดกับต้นเสียงที่มีความดังมากๆได้สบายๆครับ ที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับเราจะเห็นเลยว่าแม่งเกลี้ยงครับแต่ว่าจะมีรูซึ่งคุ้มด้วยจุกยางสีขาวๆอยู่ ไอรูนี้เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า auxiliary connector ซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างเหลือเกินครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันส่วนด้านบนครับก็จะเป็นโลโก้ครับไม่ใช่โลโก้สิต้องเรียกว่าเป็นการสลักชื่อรุ่นของไมโครโฟนให้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ามันคือ Austria Audio รุ่น OC 8 1 8นั่นเองครับส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันเนี่ยก็จะมีมาครบๆเลยครับตั้งแต่ตัวไมโครโฟนวินสกรีนช็อคมา โฮเดอร์ปกติที่เราสามารถนําไปขันกับขาตั้งไม้ได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสายสําหรับต่อที่ a อ x ซิลารีพอร์ตนั่นเองครับ เรามาดูสเปคของไมโครโฟนตัวนี้กันเลยครับจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับคุณจะเห็นเลยว่าผมเอาตัว OC 8 1 8จากออสเตรียออเดไปเทียบกับ AKG C 4 1 4 XL 2ครับนั่นเป็นเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีครับแล้วก็วิธีการออกแบบไมโครโฟนเนี่ยตัวออสเตรี Audio ทํโทำขึ้นมาให้มีความคล้ายคลึงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคและฟีเจอร์ให้ทัดเทียมกับ AKG C 4 1 4 XL 2นั่นเองครับ เราจะมาดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างอันดับที่1ครับมันเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟมใหญ่1นิ้วซึ่งใช้สําหรับสตูดิโอเป็นหลักนะครับและใช้ไฟแฟนทอมพาวเวอร์48โวลต์ครับใช้ต่ํากว่านี้ได้ไหมก็อาจจะได้แต่ว่าเสียงที่ได้อาจจะพลาดลงบี้ลงบ้างนะฮะตามแรงดันที่มันหายไปนั่นเองครับการตอบสนองความถี่ครับครอบคลุมความเฉลี่ยที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ได้ยินก็คือ20จนถึง20,000เฮิร์ครับมีทิศทางการรับที่ค่อนข้างหลากหลาย ครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันหลังจากนี้แต่ว่าโดยหลักแล้วครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสามารถทำฟิกเกอร์ได้ทำซูเปอร์คาร์ดิโอได้ทำคาร์ดิโอทำออมนีได้ครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเบลนไปมาระหว่างโพ l a r p a t ทเทิตรงนี้ได้เมื่อเทียบกับ AKG C414 XL 2เนี่ยเราจะสามารถปรับระหว่างนี้ได้ประมาณ9โพลาร์แพ t เทิแบบฟ i x ซนั่นเองครับมีความไวประมาณลบ37 dB วต่อาส ครับซึ่งถือว่าน้อยกว่า AKG C414XL2 แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความไวหรือค่า Sensitivity ประมาณนี้เนี่ยถือว่าสูงแล้วครับสูงค่อนไปทางมากสียด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นในงานไลฟ์หรือในงานสตูดิโอก็ตามทีครับตัวไมโครโฟนสามารถทนความดังสูงสุดได้ที่148 dB SPL ซึ่งเยอะกว่า AKG C414XL2 ถึง8 dB เลยนะครับค่านี้ครับทำให้ o c 8 1 จะออสเตรียออเดโอเนี่ยสูงครับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงและสามารถนำไปใช้กับต้นเสียงที่มีความดังหรือคุณจะเอาไปจ่อชิดชิดได้สบายสบายครับความแตกพร่าความเพี้ยนสัญญาณจะไม่ออกมาอย่างแน่นอนถ้าคุณไปไม่ถึง 140dB SPL โดยประมาณนะครับส่วนความแรงเสียงรบกวนครับหรือว่าเซฟ noise ที่มาจากไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยอยู่ที่9 d b a ด e ครับซึ่งเป็นค่าที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับ เพราะว่า9 dB เนี่ยถามจริงเหอะเวลาที่เราอยู่ในห้องอัดเนี่ยเครื่องปรับอากาศก็หมุนวูวูวูยังไงยังไง noise floor ในห้องก็เกิน9 dB แล้วครับส่วน AKG C414 XL 2เนี่ยทำได้ดีกว่าอีกครับมีแค่6 dB average เท่านั้นส่วนการตอบสนองความถี่ครับก็จะเป็นดังนี้ครับ ผมต้องบอกเลยว่าตัวออสเตรียออเดโอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนตัวไหนอของเขาก็ตามเขาไม่ค่อยที่จะยอมเผยแเร่กราฟฟิคุนซี่เรสปอนส์ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร มันก็เหมือนกับ Earthworks ที่ให้มาเล็กนิดเดียวเราต้องไปแคปเจอร์มาภาพก็แตกน,นะครับแต่เราจะเห็นเลยครับว่าเทรนของกราฟเนี่ยใกล้เคียงกันกันกบ AKG C414XL2 เป็นอย่างมากครับแต่ว่ามันจะมีการยกความฉี่ในย่านเสียงกลางแหลมแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยแตกต่างจาก AKG อยู่บ้างครับ AKG เนี่ยจะยกร,มรวมๆครับถ้าเราพิจารณาจากกราฟตัวนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ย ผมก็บอกเลยครับว่า OC 8 1 8เนี่ยความสว่างของเสียงความไร้ของเสียงมันน่าจะน้อยกว่า C 414 XL 2อย่างเห็นได้ชัดครับส่วนความถี่ต่ำเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่า OC 8 1 8จาก Austria Audio มีการ Row Off ครับในช่วงประมาณ4 0เฮิรตซ์ลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาสำหรับคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาสำหรับคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไมโครโฟนตัวนี้เนี่ย ไปจาะตู้เบสหรือไปจาะเครื่องดนตรีที่ให้โนต้ตต่ำเช่นดับเบิลเบสหรือเชลโลคุณอาจจะต้องคิดนิดนึงครับแต่ว่าคุณเอาเนื้อหาตรงนั้นไปใช้เยอะไหมส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีครับและถ้าเกิดเรามาดูของ akg c 4 1 4 xl 2เนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันก็จะคงความแฟลตไปได้ถึงประมาณ30 h เฮิร์ครับ แน่นอนล่ะครับว่าผลที่ได้เนี่ยจากความถี่ต่ำซึ่งแตกต่างกันระหว่างไมโครโฟน2รุ่นนี้อาจจะน้อยแต่ผมก็อยากจะบอกครับว่ามันก็คงต้องไปลองดูนะฮะถ้าเกิดไม่ลองเราก็ไม่รู้ครับว่าไมโครโฟนตัวไหนเหมาะกับเสียงอะไรที่ใช้ความถี่ต่ำเป็นสำคัญครับ ต่อไปครับเรามาดูฟีเจอร์ที่สำคัญของไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่าครับที่ผมถืออยู่ในมือครับก็คือตัวรีโมทคอนโทรลครับเป็นบลูทูธตัวนี้คือ OCR8 จะเอามาเสียบกับที่ด้านหลังครับตรงออคซิลารี่คอนเนกเตของ OC818 ของ Austria Audio นั่นเองครับไอ้รีโมทตัวนี้เนี่ยครับจะซิงกับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตของเราผ่านสัญญาณบลูทูธทำให้เราเนี่ยสามารถไฟล์จูนทิศทางการรับของไมโครโฟนตัวนี้ให้ละเอีย ียดไปกว่าเดิมได้อีกโขเลยล่ะครับคือไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปยุ่งกับสวิชที่ด้านหน้าครับมันจะได้แค่4ี่โพลาร์แพทเทิร์นนั่นก็คือฟิกเกอร์เอทซูเปอร์คาร์ดิโอยคาร์ดิโอแล้วก็อมนิใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะเสียบตัวนี้ลงไปครับและจะเปิดแอปขึ้นมาเราจะสามารถซอยย่อยทิศทางการรับได้แบบเรียวชามผ่านโทรศัพท์มือถือของเราครับ ขนาดนี้ครับผมก็ได้เสียบตัวรีโมท OCR8 เข้ากับ OC818 เรียบร้อยแล้วครับคุณก็จะเห็นเลยครับว่าเนี่ยฮะมันยื่นออกมาประมาณนี้นะครับมากล้องนี้ดีกว่าเห็นไหมครับสำหรับคนที่มีความสงสัยครับว่าแล้วมันจะยัดเข้าไปในช็อคเมาส์ได้อย่างไร ผมบอกคุณเลยครับว่ายัดได้ครับเขาออกแบบมาให้คุณยัดอยู่แล้วครับเราก็แค่สวมลงไปมันจะมีช่องนิดนึงครับเหมือนกับเรากลัดปากกาลงไปในกระเป๋าเสื้อผ้าของเรานั่นเองครับเอ๊ะกระเป๋าเสื้อสิเออประมาณนั้นโชเรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้ครับเรามาเปิดโทรศัพท์มือถือดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะซิงกับมันได้อย่างไรบ้างอะไรอย่างไร อันดับแรกครับเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันของมันครับแล้วก็เซิร์ชหาอุปกรณ์บลูทูธเราจะเห็นเลยครับว่ามันมี OCR 8อยู่ในอันดับแรกสุดครับซึ่งก็เป็นของตัวรีโมทที่เราเสีบเข้าไปนั่นเองเราจะต้องใส่ซีเรียลนัมเบอร์ครับที่มากับตัวรีโมทซึ่งอันนั้นก็คือ0 0 2 5 7 4โชวเรียบร้อยครับ ขนาดนี้ครับเราก็อยู่ในตัวแอปแล้วครับ Polar Pilot ครับคุณจะเห็นเลยครับว่าผมสามารถที่จะปรับ Polar Pattern มีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับด้วยสัญญาณ Bluetooth นะครับกว้างแคบสวยงาม ผมก็จะค่อยๆขยับให้คุณดูนะครับว่าเมื่อผมเปลี่ยนโพลาแพทเทิร์นไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราส่วนระหว่างเสียงของผมกับเสียงสภาพแวดล้อมที่อยู่ในห้องจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ12345ขนาดนี้ผมอยู่ที่คาร์ดิออครับคาร์ดิออยสา่ผมจะค่อยๆขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณวายคาร์ดิออครับ รอมันสักครู่นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตอนนี้ครับอยู่ในลักษณะของวายคาร์ดิออเรียบร้อยแล้วครับเสียงของผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเสียงรบกวนเยอะขึ้นไหมครับผมขยับต่อไปครับเข้าสู่จุดที่เป็นซ u เปอร์วายคาร์ดิออครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหนห้าหนึตอนนี้ครับก็ซ u เปอร์ไวแล้วครับเกือบเกือบแล้วครับที่จะเป็นอ n i d i r e c t i ชแนลครับขยับต่อไปครับเข้าสู่ออมนเต็มรูปแบบครับ12345 12345 12345 12345 1 2 3 4ตอนนี้ครับออมน i r ดเร a ชแนลเต็มรูปแบบแล้วครับ 12345หผมจะปรับกลับมาที่คาดิออยนะครับ123451234512345รอมันสักครู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไบอัสตัวอะแคปซูลทั้ง2ด้านนะครับ1234512345ขนาดนี้ครับกลับมาที่คาดิออยแล้วครับไหนผมจะลองขยับครับไปที่ อารมณ์ประมาณซูเปอร์เกือบไฮเปอร์คาร์ดิออครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เป็นอย่างไรกันบ้างครับเสียงผมเนี่ยมีความพุ่งมากขึ้นแล้วหรือยังครับเสียงรบกวนน้อยกว่าคาร์ดิออหรือไม่ขยับต่อไปอีกครับไปที่ figure of e ครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5รอมันหมุนสักครู่นะครับ1 2 3 4 5 1 1>, 1 2 3 4 5ขนาดนี้ครับเป็น figure of eight แล้วครับเสียงของผมเป็นอย่างไรบ้างครับที่ถามคือกูไม่รู้นะครับว่ามันเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ผมขยับกลับมาครับมาอยู่ที่คาร์ดิโอยกันก่อนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หขนาดนี้ครับเรากลับมาอยู่ที่คาร์ดิโอยครับรอมันหมุนสักครู่นะครับเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห 12345 1, ก็ยังหมุนยูอารู้สึกว่าจะกลับมาที่คาร์ดิโอเรียบร้อยแล้วครับและนอกจากโพล a าแพทเทิร์นที่เราสามารถปรับผ่าน OCR 8ได้เราสามารถปรับไฮพาสฟิลเตอร์ได้ด้วยครับผมจะลองหมุนไปที่ประมาณ1 6 0เฮิร์ส์นะครับ12345 12345เสียงผมน่าจะบางลงอย่างเห็นได้ชัดครับและเราก็จะลองบิดกลับมาครับที่4 0เฮิร์ส์ครับ12345 12345 หรือว่าเราจะลองแผดดูครับสักประมาณลบ1 0 d ดครับหอมปากหอมคอครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หไหนลอง 20dB ซิ1 2 3 4 5ค่อยลงไปอีกแล้วครับเอากลับมาที่เดิมดีกว่าครับที่0เดซิเบลครับ1 2 3 4 5ทีนี้ครับ ไอมิเตอร์ด้านล่างสีเขียวๆเ,เนี่ยมันเอาไว้ใช้สําหรับวัดความแรงของสัญญาณครับถ้าเกิดสมมติว่าต้นเสียงเนี่ยมันมีความดังมากเกินไปแล้วมันขึ้นถึงขีดแดงเราก็จะได้รู้ครับว่าจะต้องเปิดแพดเพิ่มนะอะไรประมาณนี้นั่นเองครับฟีเจอร์ที่ผมสาธิตให้คุณดูเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันมีค่าสําหรับคนทํางานอย่างผมมากครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยเวลาที่เราจอไมโครโฟนซึ่งเป็นมัลติแพทเทิร์นแบบนี้มักจะจอสูงครับใช้ขาตั้งไม์ที่สูงขึ้น ไปประมาณ3เมตรบ้างหรือว่าแขวนไมโครโฟนลงมาจากเพดานบ้างถ้าเกิดว่าผมจะต้องเดินไปปรับไม่ว่าจะเป็นทิศทางการรับ h ฮพา p a สฟิลเตอรหรือว่าเป็นแพกทุกครั้งเนี่ยแน่นอนครับว่าเหนื่อยครับอาจจะต้องหาบันไดพับมาปีนอาจจะต้องหานั่งร้านปีนขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราใช้ OC 8 1 8จาก Austrian Audio คู่กับ OCR 8เนี่ยปัญหาเหล่านี้หายไปเลยครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะสามารถเดินไปที่ไมโครโฟน ย่อมันลงมาจากขาตั้งเพื่อปรับได้แต่อย่าลืมนะครับว่าตำแหน่งโพสิชันของไมค์อาจจะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งเวลาที่เราเนี่ยไปบันทึกเสียงงานแสดงสดต่างๆที่มีความละเอียดละออมมากเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซีเรียสมากๆครับส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งครับที่สำคัญไม่แพ้กันครับก็คือสายเส้นนี้ครับ สายเส้นนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะเสียบแทน OCR8 ได้แล้วมันก็จะเอาสัญญาณเสียงที่มาจากไดอะแฟมอีกด้านของไมโครโฟนออกมาด้วยครับเท่ากับว่าเราจะได้สัญญาณเนี่ยสเส้นเมื่อเราเอาสัญญาณตรงนี้เนี่ยเข้าไปผสมในซอฟต์แวร์ดอลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Cubase Nuendo หรือว่าจะเป็น Pro t o o l อะไรก็ตามสามารถโหลดเอาปลั๊กอินครับของ Austrian Audio มาใช้ได้เพื่อเบลนทิศทางการรับครับโดยเบลนแยกช่วงความถี่ กันก็ได้ โอ้เป็นอะไรที่เจ๋งมากครับสมมุติว่าผมเนี่ยมีกีตาร์หนึ่งตัวครับไปอัดเสียงมาผมอยากให้เสียงเบสของกีตาร์เนี่ยมันมีความฟุ้งมีรูมโทนครับพอสมควรแต่ผมอยากให้เสียงแหลมหรือโน้ตตัวสูงของกีตาร์เนี่ยมันมีความพุ่งเราก็สามารถที่จะแบ่งโซนครับแล้วก็เลือกได้ว่าความฉีดตั้งแต่ประมาณ20เฮิร์ซไปจนถึง200เฮิร์ซเช่นนะครับเช่นให้ใช้เป็นไวาคาดิออยด์ส่วนตั้งแต่ประมาณ2,000เฮิร์ซไปจนถึง8,000เฮิร์ซให้ใช้ เป็นไฮเปอร์คาร์ดิโอก็ได้ครับอันนี้เวิร์กมากครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมี OC8182 ตัวคุณเอามันมาประกบกันครับตั้งฉากซึ่งกันและกันคุณก็จะมีซอฟต์แวร์ครับเป็นปลั๊กอินใช้กับดอเช่นเคยทำให้คุณเนี่ยสามารถจำลองสตอริโอไมกิ้งเทคนิคได้ครับจากตัวของมันเองหรือไม่อย่างนั้นครับคุณอยากจะลองอัดแบบแอมบิโซนิก ออเดอร์หคุณก็สามารถที่จะโหลดเอาปลั๊กอินของ Austria Audio มาใช้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัว Ambisonic คืออะไรคือการอัดเสียงแบบ180องศาอะไรประมาณนั้นนะครับและนี่และครับก็คือการ Hands-On แล้วก็ First Impression ของผมครับจบกันไปแล้วครับแต่ว่า OC818 และ OCR8 เนี่ยต่างก็มีข้อด้อยในตัวของมันเองดังต่อไปนี้ครับ อย่างที่1ครับก็คือเรื่องของราคาครับตัว OC 8 1 8จากอ u ส t ตรียน u d i o เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ39,900บาทตอนน่อ1ตัวส่วน OCR 8เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,000บาทครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีมูลค่าประมาณ20%ของตัวไมโครโฟน แน่นอนละครับว่ามันแพงครับมันทําให้ไมโครโฟนตัวนี้แล้วก็ไอ้รีโมทคอนโทรลที่เราสามารถนําไปใช้กับมันได้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ซื้อไปทํางานจริงๆและหางานจริงๆครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เอาไปใช้แค่เล่นๆในบ้านคุณมองว่าเอออันนี้มันเหมาะกับชั้นเสียงมันดีคุณอาจจะใช้งานมันได้ไม่ครบตามฟีเจอร์ก็ได้ครับอันดับที่2ครับเป็นเรื่องของฟินิชชิ่งบนบอดี้ OC818 นครับคุณจะเห็นเลยว่ารูปเนี่ยจะโชว์ให้เห็นจุดด่างๆเต็มไปหมดเลยไอ้จุดด่างๆตรงนี้เนี่ยครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นคราบออกไซด์แต่ความจริงไม่ใช่ครับมันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างบอดี้ไมโครโฟนกับฟองน้ำที่ซับแรงกระแทกในเคสของมันครับผมเช็ดให้ ตายยังไงมันก็ไม่ออกครับตัวผมเนี่ยมี OC-18 ซึ่งเป็นตัวรองของไอ้ไมโครโฟนรุ่นนี้อยู่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีปัญหานี้นะแต่สำหรับ OC-818 ทํไไมมันเป็นปัญหาผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นักเราก็ไม่ได้แม่นเรื่องของวัสดุศาสตร์แต่ให้รู้เอาไว้เลยครับว่าถ้าคุณจะซื้อ OC-818 มาใช้กรุณาหาถุงซิปล็อกหุ้มมันหนึ่งชั้นแล้วค่อยเก็บลงเคสนะครับมันจะได้ไม่มีตะปุ่มตะป่ำแบบนี้ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกใจเสีย อันดับต่อไปครับคือดีไซน์ฟลอร์ครับดีไซน์ฟลอร์ของตัว OC 8 1 8เมื่อใช้คู่กับ OCR 8เนี่ยตามรูปเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะเว้นช่องให้เราเนี่ยเสียบรีโมทคอนโทรลเข้าไปใช้คุณจะเห็นเลยครับว่ามันมีระยะห่างหรือ Clear ร์เลที่ห่างจากตัวน็อตยึดเนี่ยแค่นิดเดียวเท่านั้นครับนิดเดียวในที่นี้เนี่ยคือหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับและแน่นอนครับ คุณก็จะเห็นว่าผมทำมันเป็นรอยเรียบร้อยแล้วคือโอกาสที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยจะสั่นไปสั่นมาบนช็อคเมาส์ทำให้ตัวบอดี้ของ OCR8 เนี่ยซึ่งมันยื่นออกมาไปขูดกับน็อตตัวนี้เนี่ยมีสูงมากครับตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างรัดกุมแล้วใส่เข้าไป1ทีแล้วก็ถอดออกมาดูเท่านั้นแหะครับรอยถลอกเนี่ยมาเลยหวังว่าทางโปรปลักอินซึ่งเป็นผู้นําเข้าจะไม่คิดตังผมในกรณีนี้นะครับอันนี้สุดวิสัยจริงๆครับ เป็นดีไซน์ฟลอร์โดยตรงเลยครับเมื่อคุณจะใช้ OC818 และ OCR8 พร้อมกันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเอาไปใช้กับคอจับไมครปกติทั่วไปมันก็จะทำให้ลักษณะการโพ i ิชันไม้ของคุณเนี่ยมันทำได้ยืดหยุ่นน้อยลงพอสมควรเพราะมันยื่นออกมาหรือพูดง่ายๆครับถ้าคุณจะซื้อตัวนี้มาใช้คู่กับรีโมทคอนโทรลของมัน คุณต้องทําใจว่ารีโมทคอนโทรลของมันอาจจะเป็นรอยได้ง่ายจากช็อคเมาส์ของมันครับต้องขอขอบคุณโปรปลักอินมากครับผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายออสเตรียนออริโอที่เอื้อเฟื้อให้ผมยืมสินค้ามาหวังว่าคุณจะไม่ปรับผมกรณีที่ OCR 8เป็นรอยนะครับอันนี้เนี่ยสุดวิสัยจริงๆครับดีไซน์ฟลอร์ล้วนๆเลยครับบอกตามตรงอันนี้เราไม่ได้แบบประมาทเลื่ออะไรทั้งนั้นนะครับขอบคุณจริงๆครับโปรปลักอินครับและถ้าเกิดว่าใครสนใจในไมโครโฟนตัวนี้และคิดว่าสามารถนําไปใช้ ทำมาหาเลี้ยงชีพได้สบายๆใช้ฟังก์ชันและออปชันของมันได้ครบจริงๆและพร้อมจ่ายในราคาประมาณ30,000ปลายต่อไม่1ตัวและ6,000กว่าบาทต่อรีโมท1อันไปดูได้เลยครับไปลองได้เลยครับที่ Pro p l u g กอครับเขาจะให้คุณลองจนพอใจชอบแล้วค่อยซื้อครับอย่ามาถามผมว่าแนะนำหรือไม่เพราะว่าเสียงคุณเสียงผมคนละอย่างกันคุณเอาไปใช้กับนู่นนี่นั่นก็คนละอย่างกับที่ผมใช้อยู่ดีครับ ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ